ช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าในโลกออนไลน์นั้นเนี่ยมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอพร้อมกับข้อความเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นสิ่งที่คุณชวนหลีกภัยซึ่งเป็นประธานรัฐสภาในตอนนี้เนี่ยครับได้ไปออกรายการตอบโจทย์ของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ตอนการเมืองไทย 2566 มองผ่านเลนชวนหลีกภัยซึ่งออกอากาศไปเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไอ้ช่วงวันหยุดปีใหม่เนี่ยนะครับคอการเมืองก็มีการไปตัดคลิปนี้กันมาแล้วก็เผยแพร่อยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยหลายภาคส่วนด้วยกันคือใจความสำคัญของคลิปนี้เนี่ยคือคุณชวนนั้นเนี่ยให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับว่าเมื่อตอนสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรตอนนั้นเนี่ยมีรัฐมนตรีคมนาคมคือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็บอกว่าภาคใต้เนี่ยนะไม่ได้รับงบประมาณในการที่จะไปดูแลซ่อมแซมถนนเราเคยคุยเรื่องนี้กันนะว่าถนนลงใต้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันแย่มากคุณชวนก็เลยเปิดใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยากจะให้ฟังประเด็นตรงเนี้ยจากปากของคุณชวนที่ออกอากาศทางไทย PBS กันก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังต่อครับถ้าเล่าอาจจะไม่เชื่อว่าบางยุคเนี่ยแกล้งภาคใต้ถึงขนาดว่านอกจากไม่ทำให้แล้วยังไม่ซ่อมถนนให้ถามผู้ว่าการกรุงเทพมหานครปัจจุบันดูสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านดร.ชัชชาติเนี่ยพวกผมเนี่ยไปพึ่งท่านขอให้ท่านไปช่วยตรวจถนนภาคใต้ให้หน่อยท่านก็ไปให้ครับแต่ในสุดท่านก็ทำอะไรไม่ได้ผมเคยถามท่านว่าท่านครับถนนภาคใต้ว่างไงท่านพ้นตำแหน่งมาแล้วท่านบอกผมเลยอย่าพูดถึงเลยครับผมอายครับเพราะอะไรเพราะว่ามันมีคำสั่งพิเศษให้คนอื่นมาดูแทนว่าอย่าไปซ่อมถนนภาคใต้ผมก็เคยถามอธิบดีกรมทางหลวงว่าท่านครับท่านไม่รู้เหรอถนนภาคใต้มันเลวร้ายขนาดไหนสมัยนั้นนะท่านบอกทราบครับท่านครับผมบอกทราบแล้วทำไมท่านไม่ไปซ่อมดูแลท่านบอกว่าทำไม่ได้ครับท่านครับถ้าทำเขาย้ายครับครับผมบอกเอ๊ะก็รัฐมนตรีผมบอกรัฐมนตรีชาติเขาบอกรัฐมนตรีไม่มีผลอะไรหรอกครับถามทำไมเขาบอกมีรัฐมนตรีคนอื่นมาดูแลครับตอนหลังผมก็ถามว่ารัฐมนตรีคนอื่นคือใครอธิบดีก็ไม่ยอมบอกผมอธิบดีในท่านจะเกษียณแล้วนะครับบอกมาเถอะผมไม่ไปทำอะไรหรอกผมอยากรู้เขาก็บอกว่ารัฐมนตรีบุญทรงผมบอกเอาแล้วผมไม่ถามแล้วผมบอกผมรู้แล้วใครส่งมานี่คือกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนอยู่บนโลกออนไลน์นะครับว่าคุณชวนนั้นเนี่ยไปเปิดเผยแล้วคุณชวนเอ่ยชื่อทุกคนเนี่ยชัดเจนแล้วชื่อที่คุณชวนนั้นเนี่ยเอ่ยถึงเนี่ยนะครับทุกคนยังมีชีวิตอยู่นั่นหมายความว่าคือคุณชวนนั้นเนี่ยครับสามารถที่จะให้ทุกคนไปตรวจสอบจากรายชื่อเหล่านั้นได้ไม่ว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์วันนี้ก็เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะฮะคุณบุญทรงเตรยาภิรมย์นั้นเนี่ยวันนี้อยู่ในเรือนจำแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่สามารถที่จะไปสอบถามได้ว่าไอ้สิ่งที่คุณชวนสื่อสารออกมาเนี่ยมันคือความจริงหรือเปล่านะครับแน่นอนครับพอประเด็นนี้มันออกมาเนี่ยครับวันนี้เนี่ยฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะคือเรียกว่าอยู่ไม่เป็นสุขแหละครับเพราะว่าถูกพาดพิงแล้วก็บอกว่าอันนี้เนี่ยมันสร้างความเสียหายให้กับพรรคเพื่อไทยอย่างยิ่งครับค่ะอย่างล่าสุดนะคะรองโฆษกพรรคเพื่อไทยคุณตรีชดาศรีธาดาได้ออกมาตอบโต้นะคะคุณตรีชดาเนี่ยบอกว่าคุณชวนไม่น่าให้สัมภาษณ์ในลักษณะแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยมันคาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงพร้อมกับชี้แจงใน3ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลมา8ปีแล้วในขณะที่ประชาธิปัตย์เองปัจจุบันเนี่ยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมามากกว่า3ปีคุณชวนก็สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ทำไมไม่ผลักดันงบไปซ่อมแซมสร้างถนนผ่านรัฐบาลชุดนี้ล่ะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องย้อนไปพูดถึงเหตุการณ์เมื่อ 8-9 ปีที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่คุณตรีชดาชี้แจงแต่สิ่งที่คุณตรีชดาไม่ได้พูดก็คือปัจจุบันเนี่ยถนนหนทางในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วค่ะคือคุณตรีชดาต้องขับรถลงใต้สักหน่อยแล้วไปดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยถนนภาคใต้เนี่ยถ้าเทียบกับสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคุณตรีชดาคือผมเนี่ยคนใต้ ผมเป็นคนสุราษฎร์ธานีแล้วขับรถเนี่ยตลอดนะผมนั่งเครื่องบินน้อยมากลงใต้เนี่ยนะคือมันเทียบกันไม่ติดเลยคุณตรีชดานะฮะคือคุณตรีชดาบอกว่าทำไมเนี่ยตอนเนี้ยไม่ผลักดันค่ะตอนนี้คือเขาทำกันถึงไหนแล้วแล้วไม่ได้ทำแต่ถนนในพื้นที่ภาคใต้นะคะอยากจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ภาคอีสานพื้นที่ภาคเหนือซึ่งไม่ได้มีส.ส.ของพรรครัฐบาลนะเป็นพื้นที่ของเพื่อไทยทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือนี่คือสิ่งที่ คุณตรีชดาไม่ได้พูดนี่เป็นประการแรกนะคะประการที่2เนี่ยคุณตรีชดาชี้แจงว่าพรรคเพื่อไทยในสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างและซ่อมถนนให้กับคนทุกภาคของประเทศตามที่หน่วยงานของรัฐร้องขอไม่ว่าจะเป็นสำนักงบสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีการพิจารณาตามกระบวนการขั้นตอนมาโดยตลอดไม่เคยเลือกปฏิบัติHello ดิฉันยังจำคำพูดของคุณปอดประสบได้เลยนะคะที่พูดถึงการสร้างหอประชุมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอ่ะครับพรรคไหนพื้นที่ไหนไม่ได้เลือกเราก็รอไปก่อนแล้วกันครับคือจริงๆเนี่ยในข้อที่2เนี่ยคุณตรีชดาเนี่ยถ้าจะให้เห็นเป็นข้อมูลที่ชัดเจนไม่ใช่เป็นการชี้แจงแบบกว้างๆคุณตรีชดาต้องทำมาเลยนะฮะว่าในสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์นั้นมีการอนุมัติงบประมาณให้กับพื้นที่ภาคใต้ในการซ่อมแซมถนนเนี่ยครับเป็นจำนวนเท่าไหร่ให้ภาคเหนือเท่าไหร่ภาคอีสานเท่าไหร่ภาคกลางเท่าไหร่ภาคใต้เป็นจำนวนเท่าไหร่วันนี้คุณตรีชดาเนี่ยครับกำลังโยนบาปเนี่ยนะครับไปให้หน่วยงานที่เขาดูแลภาคใต้ให้สำนักงบประมาณเพราะคุณตรีชดาบอกว่าสำนักงบประมาณเนี่ยที่ขอมาเนี่ยคือขอมาเท่าไหร่เนี่ยเราก็ให้ไปตามขั้นตอนใช่ไหมฮะแสดงว่าเมื่อคุณชวนบอกว่ามันไม่ได้ถูกซ่อมแซมคุณตรีชดาบอกเราให้ไปแล้วสำนักงบประมาณเอางบไปไหนหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่เอางบไปไหนนี่โยนบาปแล้วนะโยนบาปแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยครับหน่วยราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่ภาคใต้ช่วยออกมาชี้แจงด้วยว่าในสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์พรรคเพื่อไทยให้งบประมาณไปเท่าไหร่ส่วนประการที่3ค่ะคุณตรีชดาชี้แจงว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยไม่เคยสั่งการให้รัฐมนตรีหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่จัดสรรงบประมาณไปยังจังหวัดใดๆตามข้อมูลคำเสนอของคุณชวนหลีกภัยจากข่าวที่คุณชวนเนี่ยบอกว่าคนที่ควบคุมการจัดสรรงบประมาณกระทรวงคมนาคมคือคุณบุญทรงยืนยันว่าไม่เป็นความจริงคุณบุญทรงไม่เคยดำรงตำแหน่งใดๆในกระทรวงคมนาคมไม่มีอำนาจในการจัดสรรงบประมาณในกระทรวงคมนาคมทั้งสิ้นแปลกใจว่าคำพูดในลักษณะแบบนี้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นในช่วงก่อนการเลือกตั้งซึ่งก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วตอนนี้ก็เกิดขึ้นอีกคือเรื่องนี้เนี่ยก็คงต้องไปถามคุณบุญทรงนะคะเราเองก็คงไม่สามารถตอบแทนได้เหมือนกันคือถามคุณบุญทรงไม่ว่าคุณบุญทรงอาจจะไปถามยากนิดหนึ่งในเรือนจำ คุณชัดชาติเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมใช่แล้วคุณชัดชาติคุยอะไรกับคุณชวนเนี่ยวันนี้ไปถามได้เลยไม่เป็นไรฮะประเด็นนี้ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวนะฮะทุกอย่างพร้อมผมจะให้นักข่าวไปถามคุณชัดชาติให้ว่าตกลงประเด็นนี้ที่คุณชวนเนี่ยนะฮะให้สัมภาษณ์ออกไทย PBS ไปคุณชัดชาติจะตอบประเด็นนี้ยังไงเพราะมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับท่านนะคือวันนี้เนี่ยทุกคนยังมีชีวิตอยู่คนพูดมีชีวิตอยู่คนที่ถูกพาดพิงยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นเนี่ยนะครับมันต้องมีคนใดคนหนึ่งพูดไม่จริงเข้าใจไหมฮะถ้าฝั่งพรรคเพื่อไทยปฏิเสธก็หมายความว่าคุณชวนพูดไม่จริงถ้าคุณชวนบอกยืนยันคุณชวนพูดจริงแสดงว่าพรรคเพื่อไทยพูดไม่จริงใช่หรือไม่นะแล้วคุณตรีชดาเนี่ยนะครับมาสังกัดพรรคเพื่อไทยเนี่ยปีไหนหลังจากที่ไทยรักษาชาติถูกยุบครับปี62ไทยรักษาชาติถูกยุบเพราะคุณตรีชดานั้นเนี่ยลงสมัครส.ส.ในนามพรรคไทยรักษาชาตินะฮะจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วพรรคถูกยุบหลังจากพรรคถูกยุบก็ย้ายมาสังกัดพรรคเพื่อไทยซึ่งหลังจากที่รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์นั้นเนี่ยไปตั้งกี่ปีแล้วใช่ไหมฮะค่ะดังนั้นเนี่ยคุณตรีชดามาชี้แจงแทนรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ตามหน้าที่ไม่เป็นไรครับเอาข้อมูลกันมานำเสนอเป็นเรื่องที่ดีครับซึ่งวันนี้ปรากฏว่าคุณราเมศรัตนชเวงครับก็ได้ออกมาชี้แจงพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันบอกว่าคำพูดที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปของคุณชวนเนี่ยครับเรื่องของการเลือกปฏิบัติกับพี่น้องชาวปากใต้คือความจริงไม่มีข้อมูลใดที่เป็นเท็จหรือบิดเบือนแต่อย่างใดที่สำคัญที่สุดมีหลักฐานการเลือกปฏิบัติต่อพี่น้องชาวปากใต้อย่างชัดเจนคุณราเมศออกมาแล้วนะฮะคุณราเมศบอกว่าถ้าย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์การเมืองในภาคปฏิบัติของนักการเมืองในช่วงนั้นได้ปฏิบัติตนอย่างไรกับประชาชนมีการเลือกปฏิบัติต่อประชาชนเพียงเพราะประชาชนจังหวัดนั้นไม่เลือกพรรคการเมืองของตนก็จะมีการกลั่นแกล้งเลือกปฏิบัติต่อจังหวัดนั้นโดยเฉพาะภาคใต้เกิดเป็นนโยบายการเลือกปฏิบัติจังหวัดไหนไม่เลือกให้รอไปก่อนจะพัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกส.ส.ของพรรคนั้นเท่านั้นเรื่องนี้มีหลักฐานชัดเจนและในภาคปฏิบัติก็มีการทำเช่นนั้นจริงการไม่ให้ความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการซ่อมแซมถนนเพชรเกษมที่ได้น้อยกว่าทุกภาค ศูนย์ประชุมนานาชาติภูเก็ตก็เป็นผลผลิตจากนโยบายเลือกปฏิบัติที่ให้ต้องรอก่อนเพราะถูกตัดงบประมาณเพียงเพราะคนภูเก็ตไม่เลือกพรรคเพื่อไทยคุณราเมศบอกว่าพี่น้องชาวภาคใต้รับรู้ข้อมูลจากการเลือกปฏิบัตินี้เป็นอย่างดีชาวปากใต้มีความเจ็บปวดกับเรื่องนี้มาโดยตลอดมันมีความไม่เป็นธรรมที่ได้มอบให้เชื่อว่าการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดเช่นกันขณะนั้นตนเป็นคนเก็บหลักฐานต่อสู้เพื่อการช่วยเหลือคืนความเป็นธรรมให้ชาวปากใต้ที่คุณชวนได้ทำหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคนที่ต่อสู้เรื่องนี้คือคุณชวนหลีกภัยคนเดียวที่เป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องชาวปากใต้ประชาชนในชาวปากใต้ทราบดีที่สิ่งที่คุณชวนพูดคือความจริงและไม่จำเป็นต้องกล่าวว่าเวลาใดความจริงก็คือความจริงตลอดเวลาประชาชนเลือกพรรคประชาธิปัตย์เลือกนายชวนเพราะนโยบายที่คิดทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติให้เกิดความยั่งยืนการวางโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมรถไฟทางคู่ถนน4ช่องจราจรพัฒนารายจังหวัดให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวประชาชนยังจำผลงานต่างๆที่ทำได้ดีให้ประชาชนมากมายลูกหลานในโรงเรียนได้ดื่มนมมีอาหารกลางวันเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก็คือกยศนะเรื่องสาธารณสุขเบี้ยผู้สูงอายุและขณะนี้มีหลายพรรคการเมืองนำไปขยายผลหาเสียงเกทับเรื่องจำนวนเงินเบี้ยผู้สูงอายุเกิดขึ้นในสมัยคุณชวนเป็นรัฐบาล200บาทเป็น300บาทและขึ้นอีกครั้งสมัยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เพิ่มเป็น500บาทส่วนสมัยนายทักษิณ5ปีไม่ได้เพิ่มแต่อย่างใดข้อมูลเหล่านี้ประชาชนจดจำได้และไม่ต้องมากังวลในเรื่องพรรคการเมืองอื่นว่าต้องเตรียมนโยบายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในส่วนพรรคประชาธิปัตย์เรามีนโยบายครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงๆไม่เลือกปฏิบัตินี่ฮะคุณราเมศก็ตอบกลับเหมือนกันคุณราเมศบอกผมเนี่ยคนเก็บหลักฐานการต่อสู้ของคุณชวนทั้งหมดเอาไว้นี่ไงทีนี้คุณตรีชดาเจอแล้วนะเจอตัวแล้วนะคนเก็บหลักฐานอยู่นี่เองนะครับนี่คุณราเมศเนี่ยให้สัมภาษณ์กับเราโดยเฉพาะนะฮะค่ะแล้วก็ฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยเองก็ยังคงใช้พื้นที่วันนี้เนี่ยโจมตีไปที่รัฐบาลนะคะล่าสุดทางด้านของคุณจุฑาภรณ์เกษราธรโฆษกคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ออกมาเตือนนะคะเกี่ยวกับสถานะเศรษฐกิจที่เรากำลังเผชิญอยู่ในทุกวันนี้คุณจุฑาภรณ์เนี่ยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยการส่งออกของประเทศไทยเนี่ยติดลบอย่างต่อเนื่องประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังคงผันผวนสิ่งสำคัญที่ต้องทำก็คือต้องเปลี่ยนผู้บริหารได้แล้วสรุปก็คือต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีได้แล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจที่มันทรุดตัวอย่างต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีปัจจัยเสี่ยง5เรื่องไม่ว่าจะเป็นหนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นเศรษฐกิจโลกถดถอยดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นเงินเฟ้อสูงขึ้นประกอบกับราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะครับ